แล้วลูกชายเนี่ยหนูก็เลยปล่อยให้เขาเดินเล่นกับที่ฝาเขาเนี่ยทีนี้หนูว่ามันวิ่งไปประมาณแค่ตรงที่พี่เขายืนแหละแล้วไอ้เราอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เลยว่าคือน้องไปจับไม่ใช่ว่าเอาตัวลูกหนูมาอุ้มมาให้หนูแต่ว่าจับแค่ว่าจับให้น้องมันอยู่เฉยไม่ให้เดินไหนต่อแล้วจังหวะเนี่ยลูกหนูว่ามันหันหลังอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือร้อนหันหลังเนี่ยแหละแล้วคือเหมือนว่าอย่างเงี้ยแล้วป้ามก็วิ่งมาตัวเองก็แบบอย่างเง
ที่ปลดหรือเปล่าใช่หนูก็คิดคือหนูมองว่ามันไม่ได้เจตนาดีหรอกคือถ้าเอ็นดูเด็กธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะเอาลูกเราอุ้มแล้วเดินหนีด้วยยืนอึ้งอยู่มันยังไม่คือเด็กอะเนาะกะว่าเราจะเดินตามไม่ได้คือหาวิธีก็เลยเอามือปัดออกหนูก็บอกว่าไม่รู้จักมองว่าเด็กน่ารักหรือไรก็คือมันไม่ใช่ลูกหลานเราเลยคว้าแล้วหนูดึงมาเนี่ยมันก็หอมลูกหนูแล้วหนูคือไม่อยู่แล้วคือธรรมดาปกติเนี่ยหนูไม่รู้จุดประสงค์เขาอะไรเอ็นดูลูกเราหรือเปล่าแต่เหมือนแบบหนูมองว่าเขาไม่ได้เจตนาดีถ้าเอ็นดูเด็กก็ไม่สมควรมาอุ้มลูกแค่หนูคือไม่ได้รู้จักกันแต่มาอุ้มลูกเราแบบนั้นไม่ใช่หนูมองว่าเขาไม่ได้เจตนากับลูกหนูดีแน่ๆอ่ะก็คือหลังจากนี้นี่พี่ก็จะไม่ให้ลูกห่างสายตาไม่ละไม่มีคือไม่อยากจะเอาไปไหนแล้วด้วยหนูครั้งแรกคือเห็นแต่ข่าวเห็นแต่คนโพสต์ว่ามีแก๊งรักเด็กมีอะไรเงี้ยแต่หนูไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเมื่อคืนน่ะหนูยังกลับไปนอนคิดถ้าหันไปเห็นไม่เห็นเห็นไม่ทันจะทำยังไงวะกลัวตายตายแน่ๆแล้วลูกอะแก้วตาดวงใจอยู่แล้วพี่หนูไม่หนูว่ากลัวดังหนูกลัวแบบว่าเอาลูกเราไปนั่งขอทานไปทำไม่นั่นไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าหวังตกทองมึงได้ทองแล้วมึงเอาลูกไปทิ้งไว้แล้วเราเจอมันก็ยังโอเคเอาทรัพย์สินเอาไปแต่หนูไม่ได้กลัวนะหนูกลัวแบบว่าเอาลูกหนูไปนั่งขอทานไปอะไรอะไรเงี้ยหนูกลัวแบบเนี้ยค่ะใช่ก็โอ้ยรู้สึกผิดแน่เลยซึ่งมันอยู่ลูกหนูอยู่กับเราแท้ๆแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นได้ก็คือแบบเสียใจอ่ะเผลอๆฆ่าแต่ตายตามมั้งแต่เนี่ยอยากเตือนภัยทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือชุมชนคุณเยอะๆตามตลาดนั้นเนี่ยบางคนไม่เคยเจอกับตัวเองอ่ะยังไม่รู้หรอกแต่ที่จะเจอตัวเองแล้วเนี่ยจะรู้ละทีนี้ก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะให้แบบระวังอ่ะมันละสายตาไม่ได้เลยแค่เสี้ยวนาทีเองคือดูจากคลิปได้เลยเสี้ยวนาทีเองดูหันไปคว้าไม่ทันแค่นั้นเนี่ยค่ะวันนี้นี่เกิดกับตัวเราแล้วถ้าเมื่อวานเนี้ยเราไม่เจอลูกความรู้สึกเราจะเป็นโอ้โหใจสลายพี่ตายแน่ๆคือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกพลาดคือเสียใจด้วยไม่คิดว่าถ้าเราหันไปเห็นไม่ทัน